็แฟนฟันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีถ้ามีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ together เกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไปด้วยกันให้มันสุดสุดต่างคนก็ต่างความคิดแต่ชีวิตแป้งคะมีขนมหรือพี่อะไรพี่บอมเป็นแฟนพี่อ้อมนะคะนี่เห็นว่าพี่อ้อมไม่อยู่จะมาเคลมแป้งไม่ได้นะเฮ้ยไม่ใช่แป้งคือพี่อ่ะจะฝากให้อ้อมเดี๋ยวอ้อมจะมาเข้ากะต่อจากเราไงเดี๋ยวพี่ต้องไปทำงานกับพี่วินแล้วนะฝากหน่อยอ่ะได้จ้ะครับโอ้โหขนมครกอีกแล้วทำไมชอบกินขนมครกกันจังเลยคะเนี่ยก็ขนมคอรอกอแปลว่าคนรักกันไงคะรอกอรักกันเลี่ยนเกินไม่เข้าใจนะเบื่อจังเลยคนรักกันอ่ะอยู่เป็นโสดดีกว่าแถวเนี้ยไม่มีผู้ชายเข้าตาหนูสักคนอืมเดี๋ยวก็มีแหละอ่ะมาเดี๋ยวพี่ไปวางตรงนู้นนะค่ะโอเคอ๋อวิทย์โอ้หล่อจังโอ้โหแหม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 เมื่อกี้ใครนะเพิ่งบอกว่าแถวนี้ไม่มีคนเข้าตาเลยทีเนี้ยรีบเข้าไปหาเขาเลยนะก็พี่เขาหน้าตาน่ารักอ่ะน่ารักแป้งแฟนใหม่พี่เองฮะจริงเหรอคะพี่วินใช่จ้ะงั้นแป้งลงเรือลำนี้เลยแล้วกันจินจินแหมอย่ามาเล่นกับอนนท์นะครับพี่วินอย่ามาเล่นกับพายุเหมือนกันมัวแต่เล่นกันอยู่นั่นแหละเมื่อไหร่จะทำงานกันครับโอ้โหครับสรุปพี่คนนี้เขาเป็นใครคะนี่เอื้อรุ่นน้องพี่เองเป็นกราฟิกดีไซเนอร์พี่ดึงตัวมาช่วยงานโฆษณาตัวใหม่สวัสดีครับแต่มิเอื้อก็ดีเหมือนกันนะครับโอ้โหจะได้มีคนหน้าตาดีอยู่ในทีมเราบ้างพี่เราเบื่อจริงๆทำงานกับคนขี้เหร่นี่นี่หล่อตายเอื้อครับทำงานกับพวกพี่เนี่ยสบายๆเลยนุ้ยเพราะว่าพวกเราเนี่ยอยู่กันแบบเป็นมิตรมิจฉาชีพใช่ไหมครับครับพี่มินน้องแย่งมุกอะเดี๋ยวเรามาคุยงานกันนะมีอะไรไอเดียอะไรเนี่ยบอกพี่ได้ทุกเรื่องเลยเพราะว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่รับฟังความคิดเห็นของทุกคนอยู่แล้วได้ครับ ผมคงคิดอะไรแบบคล้ายๆพี่แหละครับ เพราะว่าดูแล้วน่าจะเป็นคนทางเดียวกันฟังพี่นะเอื้อกระติบข้าวเหนียวเนี่ยมันเป็นงานสารด้วยมือเพราะฉะนั้นเนี่ยกราฟิกที่ดีไซน์ออกมาควรจะดูเรียบหรูแล้วก็ดูแพงด้วยแต่เขาก็อยากได้ลูกค้าวัยรุ่นด้วยป่ะพี่กราฟิกมันก็ต้องซนๆจี๊ดจ๊าดให้เหมาะกับสีกับผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยนี่แต่ลูกค้าเขาก็อยากได้กลุ่มคนทั่วไปเหมือนกันไม่ใช่แค่วัยรุ่นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยงานมันต้องออกมาประณีตพิถีพิถันแล้วผู้ใหญ่จะต้องไม่อีด้วยนะมีสีสันก็หรูได้ป่ะพี่มันน่าอีตรงไหนอ่ะโอ้ยพอแล้วครับทั้งสองคนเลยจะย้อนกันไปมาทำไมครับผมกับไอ้มัมอ่ะผมคอจะเคล็ดอยู่แล้วก็บอกเป็นคนทางเดียวกันนี่เถียงกันมาเป็นชั่วโมงแล้วยังไม่พักเลยเอางี้เอื้อพี่เข้าใจนะในความครีเอทีฟของเอื้อเนี่ยแต่งานนี้พี่ขอเถอะนะทำในสิ่งที่พี่บอกโปรดักต์ตัวนี้เนี่ยเป็นของคนอีสานและพี่เป็นคนอีสานพี่รู้ใจคนอีสานดีที่สุดแล้วสิ่งที่พี่ทำเนี่ยพี่จะยกระดับความเป็นอีสานให้มันดูหรูดูแพงขึ้นครับงั้นก็เอาตามที่พี่พินว่าก็ได้ครับโอเคแข็งก็จับมือกันโอ้ยน้องเชอร์ครับน้องเชอร์มาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยก็ตอนแรกอ่ะเชอร์ก็จะมาท่องศัพท์วิทยาศาสตร์เงียบๆแต่พี่วินกับพี่เอื้อก็เถียงกันไม่หยุดสักทีนึงอ่ะท่องอะไรก็ไม่เข้าหัวจำไม่ได้เลยคะเนี่ยท่องอะไรอ่ะชื่อชั้นบรรยากาศของโลกค่ะจำยากอีหลีโอ้โหชั้นบรรยากาศของโลกเนี่ยมีอยู่5ชั้นชั้นที่1 Troposphere เฮ้ยชั้นที่2 Stratosphere เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้มัมไอ้ความรู้เนี่ยเขาเรียนกันมาตั้งแต่เด็ก
แกจำได้ยังไงวะก็นี่ไงชีน้องเชิญเนี่ยปิวมานี่เราพี่วินมีวิธีจำง่ายๆบ้างไหมคะท่องออกเสียงดังๆเดี๋ยวก็จำได้เองแหละอ่ะนี่เอื้อเดี๋ยวแกทำกราฟิกมาใหม่นะแล้วก็เดี๋ยวส่งรูปมาให้พี่ดูด้วยได้ครับชั้นที่1โทโพสเฟียส่วนแกไอ้บอมเตรียมเบรกดาวให้ทันนะนะครับชั้นที่2สตราโตสเฟียนี่ไอ้หม่ำครับแกหารูปนางแบบมาหลายๆรูปให้ลูกค้าเลือกแล้วกันได้ครับพี่ชั้นที่3มีโซเฟียเอามาสัก 3-4 สเฟียเฮ้ยนี่เธอจะมาแข่งเสียงดังกับพี่ทำไมเนี่ยฮะก็พี่วินบอกให้อ่านออกเสียงนี่คะพี่หมายถึงว่าให้ไปอ่านที่อื่นไม่ใช่ที่นี่ไปอ่านบนห้องนู่นพี่อ้อมบอกว่าไม่ให้เปิดแอร์หลายตัวค่ะมันสิเปลืองหลายไม่กลัวเลยเอิร์ดเปิดไปเลยถ้าร้อนก็เปิดไปสิถ้าชอโดนดุพี่วินจะรับผิดชอบยังไงท่องนี้เลยท่องจบเลยไปชั้นที่1โทโพสเฟียร์ชั้นที่2สตราโทสเฟียร์ชั้นที่3เย็นตาเฟียเฮ้ยโตเปล่าหิวแล้วเนี่ยไปหาอะไรกินไปไม่ต้องท่องแล้วไปท่องแล้วเฮ้ยเอามานี่เลยเดี๋ยวชอบแบงค์ครับพี่ขอซื้อน้ำตาลหน่อยอ๋อได้ครับโอ้ยกำลังอยากเจออยู่พอดี มีอะไรแปลกตาไหมไม่มีดูดีๆก่อนไม่มีนะเนี่ยดูดีๆก่อนเนี่ยไม่มีโอ้โหจะทิ้งหน้าอยู่แล้ว จริงเหรอเห็นหมวกสวยจ้า มีสไตล์มีสไตล์โอ้ยว่าแต่หมวกอันนี้มันแพงไม่ใช่หรอเห็นเพื่อนพี่ซื้อใบต้อง 3,000 น่ะอุ้ยไม่แพงแปงซื้อมา300เองของปลอมเล่าเฮ้ยไม่ปลอมที่ร้านบอกของก๊อปเกรด A เลยนะก็ก๊อปเกรด A เนี่ยแหละของปลอมไม่ปลอมนะก็ใส่ได้จริงๆเนี่ยเขาบอกของก๊อปเกรด A โอ้ยไม่คุยกับแกแล้วสาธุขอให้โดนจับด้วยเถอะยังไม่ได้ปล้นใครเลยเอาน้ำตาลไปส่งที่ร้านด้วยนะน้ำตาลเค็มหรือน้ำตาลอ่อนโอ้ยนี่ออกนี่ไรทำอะไรอยู่คะน้องซันเห็นง่วนอยู่นานแล้วอ๋อผมกำลังแต่งรูปอยู่ครับพี่ลี่แต่งรูปเสร็จแล้วอยากแต่งงานไหมคะพี่ลี่พร้อมเฮ้ยแหมนิดหน่อยก็เอาน้ำนางลี่จังหวะแล้วนี่แต่งรูปอะไรอ่ะดูตั้งใจจังนี่ครับณเดชน์ฮะผมกำลังแต่งรูปเป็นการอวยพรวันเกิดพ่อดาวอยู่ครับนี่น้องชายจะส่งรูปเนี้ยไปอวยพรพ่อน้องดาวจริงๆเหรอเขาจะมีฆ่าน้องตายเหรอเนี่ยแน่นอนครับนี่ส่งโชว์เลยพ่อดาวเนี่ยเขาทำอะไรผมไม่ได้อยู่แล้วโอ้โหน้องซันนี่ใจกล้ามากเลยนะเพราะว่าผมไม่ได้ส่งให้เขาครับส่งให้ดาวอันนี้ทำแค่ขำๆมาครับนะใครจะไปกล้าส่งแบบนี้ให้พ่อดาวเขาฆ่าผมตายพอดีเขายังเกลียดขี้หน้าผมอยู่แต่ขำนะใครเสกผมมาให้เขาเลยเนี่ยขำนี่โทรมาพอดีสงสัยดาเนี่ยจะโทรมาหาดังการหน้าหมูคะเป็นไงการ์ดอวยพรพ่อที่เขาส่งไปให้หน้าหมูชอบไหมไม่ได้ดูแล้วก็ forward ไปให้พ่อเลยไม่น้ำหมูคืออันนี้เขาทำให้น้ำหมูดูคนเดียวไม่ได้ให้พ่อน้ำหมูดูน้ำหมูแค่นี้ก่อนนะจะเสียหายแล้วเวลาสรุปว่าน้องดาวส่งการ์ดนี้ไปให้พ่อแล้วรีบล็อกรีบล็อกอย่างนี้เลยก่อนที่พ่อน้องดาวจะเห็นนะล็อกตรงไหนได้แล้วงานเนี้ยถ้าพ่อน้องดาวมีผมแต่ว่าน้องซันอ่ะไม่มีเงาหัวแน่แน่ล็อกคือผมส่งเป็นเมลมันล็อกไม่ได้อะครับพี่วินรู้นะว่าลูกค้าเป็นคนชิวๆแต่ไม่คิดว่าจะชิวขนาดนี้ชิวได้อร่อยจริงไอ้ขอบใจวินหลายๆเด้อครับมาสู่เธอกับพี่แต่อาหารแสบๆมาให้อ้ายตลอดเลยเล็กน้อยครับผมคันเท่าในเฮ็ดงานน้ำกันโดนๆเนี่ยเดี๋ยวผมสิพาไปหอดขอนแก่นเลยครับมีลานเด็ดหลายลานเลยครับได้ร่วมงานกันย่าๆอยู่แล้วโฆษณากับเตรียมทีวินออกแบบนะคือสิดีคักหลายครับใส่เอาคอนเซ็ปต์มาเบิ่งเบิ่งนี่แหละครับคอนเซ็ปต์นี่มันเรียบง่ายยังสิเลยบ่แม่นครับผมอยากสินนำเสนอให้เป็นแบบอีสานคลาสสิกนะครับให้กระติบเขาของเฮาเนี่ยเรียบรู้แล้วก็เบิ่งแพงน้ำคือจังสินค้าแบรนด์เนมนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเป็นการส่งเสริมฝีมือของคนบ้านเฮาให้มีมูลค่ามากขึ้นน้ำครับคอนเซ็ปต์ดีภาพก็งามแต่อ้ายบ่มักเป็นอย่างอ้ายคือบ่มักเหรอครับมันเรียบง่ายไปอ้ายอยากได้แบบอีหยังที่มันโจโจคืออีสานมันเทิงศิลป์ที่เบิ่งแล้วมันมีจังหวะ
เงาเงาเงาระวังเงาเงาระวังเงาเงาเด้อนางเด้อเด้อนางเด้อเด้อเด้อนางเด้อตึ้ง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 แต่ของโตมันบ่มีเอาแบบนี้ไหมครับเดี๋ยวเราไปคิดมาให้ใหม่ไหมครับพรุ่งนี้เรามีนัดคุยสคริปต์กันอีกทีอยู่แล้วครับมือเขางานหลายเวลากันหน่อยขันต่อมาเบิ่งไม้คุยไม้นี่มันจะเสียเวลาเฮาพอดีว่ามีอีกคอนเซปต์นึงที่พี่วินคิดไว้อ่ะครับที่พี่วินคิดไว้เมื่อวานนี่ไงพี่เดี๋ยวแป๊บนะครับเดี๋ยวไปเลยไปเลยนี่ครับมีนี่ครับคอนเซปต์นี้จะเน้นความสดใสแล้วก็สีสันที่ฉูดฉาดครับผมส่งคืออยู่ดิสีจังสีหล่ามากเลยเราไม่ใช่แค่สีนะครับผมโจ๊กแบบที่คุณลูกค้าอยากได้นะครับโจ๊กแบบนี้ครับเงา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 เดินดังเดิน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 อื้อ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 แบบนี้เลยครับจังซี่แหละว่าจะได้รวมงานกันเงาเงาเอามามามากินต่อมากินน้ำกันมากครับผมเอาเอาครับสรุปว่าเมลถูกส่งไปแล้วยังไงก็ยกเลิกไม่ได้หรอน้องซันโอ้ยก็หวังว่าตอนนี้พ่อน้องดาวเนี่ยยังไม่เช็คเมลนะสาธุแล้วดาวบอกว่าช่วงนี้พ่อดาวชอบเล่นหุ้นด้วยครับพกไอแพดติดตัวตลอดเวลาส่งเมลไปยังไงก็เห็นนี่นี่นาว่านะเราเตรียมทำการ์ดอันใหม่อีกอันส่งให้พ่อดีกว่าการ์ดขอโทษเหรอครับนะการ์ดงานศพน้องซันนี่แหละโอ้ยไปเตรียมจองวัดได้เลยงานนี้ไม่มีใครช่วยน้องซันได้แล้วอ่ะผมอาจช่วยได้นะครับอ้าวโอ้โหมานี่เลยช่วยได้ก็มาเลยมาช่วยกันเร็วๆเลยนี่นั่งตรงนี้เลยนี่อ้าวว่าแต่เองเป็นใครเนี่ยเฮ้ยไอ้บ้ารู้จักเขาเรียกเขามานั่งทำไมเนี่ยฮะอะไรครับผมรู้จักครับอ้าวนี่คิงเป็นรุ่นน้องผมเองครับมันเป็นโปรแกรมเมอร์มันนวดแถวนี้เลยเรียกมันมาช่วยผมจะช่วยอะไรได้ส่งแบนแบนแบบนี้รีชอบนี่ถ้าเกิดไม่ติดต้องรีบช่วยน้องซันนะจะเตาะเล่นสมองพี่เลยเดี๋ยวค่อยต่อให้เขาช่วยผมก่อนเฮ้ยไปมั่วนะแกเฮ้ยคิงว่าไงวะสรุปคือเรายกเลิกเมลที่มันส่งไปได้ไหมได้พี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงเฮ้ยแต่ต้องทำหลังส่งไม่เกิน5วินะพี่โอ๊ยทำไมที่มีใจเมื่อกี้ก็10วิแล้วแต่มีวิธีนึงนะถ้าเราแฮกเข้าเมลเขาได้เราก็ลบเมลนั้นได้เฮ้ยคิงแล้วแก๊กเมลเป็นเหรอก็พอได้พี่ทำอะไรไม่ทันแล้วน้องซันพอน้องดาวเดินโกรธมานู่นแล้วว้าวไอ้ซันกวาดดีๆกวาดดีๆไม่ใช่ถือแปลงกล่องไม้เฉยกวาดนั่นแหละไม่ต้องหมดหรอกค่ะทำอยู่ทำคุณวินขายงานได้ไม่ใช่เหรอคะแล้วมานั่งเซ็งอะไรอยู่คนเดียวเนี่ยปล่อยให้ลูกน้องนั่งทำงานกันอยู่หน้าบ้านผมถามมันละแต่มันก็บอกว่าเจ้าพ่อต้องมายุ่งดอกมันเรื่องของคอยเรื่องง่ายของคอยคอยจัดการเองได้พูดนะเออคอยไม่ได้แอคติ้งปะนั่นปะนี่ล่ะมันเป็นยังไงอะอาการเป็นเท่าไหร่คุณเอิร์ธนี่เอาน้องเชอร์ถ้าคุณวินเป็นพระเอกละครนะคะลายนี้ก็น่าจะเป็นนางเอกสายดราม่าเพราะว่านั่งถอนหายใจทั้งวันเลยน้องเชอร์ขานี่ยังท่องศัพท์วิทยาศาสตร์ยังไม่เสร็จหรอคะเนี่ยเฮ้ยท่องยังไงมันก็ไม่เข้าหัวสักทีอะค่ะพี่เอิร์ธ อะไรก็ไม่รู้โทรโพสเฟียสตราโตสเฟียอะไรก็ไม่รู้อะค่ะมีแต่เฟียทั้งนั้นเลยมึนตึบถ้าเฟียนั้นมันยากนะคะลองขอครูโคเวอร์เป็นโซเฟียลาไหมล่ะชีวิตคงลาจะเล่นกันอย่างนี้ไงก็เลยท่องไม่ได้สักทีเห็นไหมคะลูกฮะอยากเป็นหมอไม่ใช่เหรอคะแค่นี้ยังท่องไม่ได้เลยน้องก็เธออยากเป็นหมอนี่คะไม่ได้อยากเป็นนักบินอวกาศอ่ะทำไมจะต้องมาเรื่องชั้นบรรยากาศพวกนี้ด้วยล่ะคะเนี่ยจริงจริงแต่ก่อนที่หนูจะเป็นหมอเนี่ยหนูต้องรู้จักความรู้พื้นฐานก่อนไม่ใช่เหรอคะลูกคนเราจะเลือกเรียนแค่สิ่งที่ตัวเองชอบไม่ได้นะคะลูกเอางี้ถ้าเกิดหนูท่องแล้วจำไม่ได้สักทีเนี่ยหนูลองหาวิธีช่วยจำไหมอาจจะเขียนไปด้วยแล้วก็ท่องไปด้วยเผื่อช่วยได้นะคะได้ค่ะเดี๋ยวฉันลองดูนะคะโอเค
นึกออกแล้วยังพี่มีวิธีช่วยแชร์ดำแล้วเหรอคะพี่นึกแน่แล้วว่าพี่ซื้อน้ำปั่นมาแต่ลืมไว้ในรถดูดิมุนกินจนลืมไปเนี่ยเอามากินแก้เซ็งดีกว่าในคุณวินค่ะแดดแรงขนาดนี้นะจากน้ำปั่นน่าจะกลายเป็นน้ำเปล่าแล้วล่ะค่ะอีหลีผมพูดเล่นผมหยอกเฉยผมจะไปดูลูกน้องทำงานโอ้จริงจังคักพี่ทำงานไปเลยเนี่ยตรงนั้นกวาดเลยโอ้โหโปมากเลยกินเลยกินเลยอันนี้มันของพี่วินไม่ใช่เหรอครับกินได้เลยเออพี่วินเขาไม่ได้อยากกินน้ำหรอกจริงๆอ่ะเขาซื้อแก้เขินเว้ยความจริงอ่ะแกไม่ควรจะได้กินแค่น้ำแบบนี้นะพี่วินอ่ะควรจะพาแกไปกินเลี้ยงอะไรดีๆกว่านี้เว้ยเพราะถ้าวันนี้พวกเราไม่ได้แกช่วยอ่ะซวยกันหมดเลยนะเอาจริงๆอันนั้นมันคือดับแรกของผมไม่คิดว่าจะได้ใช้จริงๆด้วยถ้าพี่วินนะเชื่อแกตั้งแต่แรกนะแกคงได้ทำงานเต็มที่มากกว่านี้พี่วินอ่ะเขาก็เป็นแบบนี้แหละเอาแต่ใจเวลาใครพูดเสนออะไรไปฟังนะเว้ยแต่ไม่ทำเอาแต่ไอเดียของตัวเองเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่อย่างครั้งก่อนนะที่พี่บอมเสนอไอเดียมาพี่วินก็ด่าไม่ได้เรื่องเลยแล้วสุดท้ายนะเขาก็กลับมาใช้ไอเดียของพี่บอมเหมือนเดิมแล้วไม่ใช่แค่ครั้งนี้นะเว้ยเขาเป็นแบบนี้มาหลายครั้งแล้วเป็นงี้แหละไอ้ฉันมัวยืนนิ่งอยู่นั่นน่ะฉันเรียกแกตั้งนานแล้วพ่อครับผมขอโทษนะครับพ่อผมผิดไปแล้วครับขอโทษทำไมโทษแล้วมันหายเหรอเนี่ยดูดิเฮ้ยหมากัดขางเกงเนี่ยรู้เลยอ่ะเห็นไหมเนี่ยหมากัดอะไรนะครับไอ้หมาไอ้ชิวาว่าตัวนั้นแหละปากเปราะที่สุดเลยเนี่ยวิ่งไล่กัดมาเนี่ยขางเกงเนี่ยลุยเลยแกรู้จักเจ้าของหมาป่ะไม่รู้ครับไม่รู้ครับแล้วแกขอโทษทำไมคือผมรู้สึกผิดมากเลยครับพ่อที่ผมไม่ได้ไปรับคุณพ่อด้วยตัวเองครับให้คุณพ่อเดินมาเองแล้วโดนหมากัดแบบนี้ผมรู้สึกผิดมากเลยครับผมขอโทษครับว่าแต่วันนี้คุณพ่อมาทำไมไม่บอกผมก่อนนะครับก็วันนี้วันเกิดฉันใช่ไหมฉันก็แบบเซอร์ไพรส์ลูกสาวชวนลูกดาวไปกินข้าวหรือว่าตอนนี้เวลาฉันจะทำอะไรให้ขออนุญาตแกเหรอครับบอกล่วงหน้า2วันครับไอ้นี่เราเล่นครับว่าอันนี้เราเล่นให้ขำๆเลยครับเราเล่นครับเห็นดาวบอกผมว่าช่วงนี้พ่อชอบเล่นหุ้นเหรอครับพูดแล้วก็เซ็งเนี่ยกำลังจะดูอยู่นะแบตหมดเนี่ยจะมาหาที่ชาร์จเนี่ยหาปลั๊กให้หน่อยโอ้ยได้ครับพ่อเดี๋ยวผมไปชาร์จให้ไม่ต้องยุ่งไม่ชาร์จให้พ่อไม่ต้องยุ่งใช่หยุดชาร์จเองครับนั่งครับนั่งครับคิงคิงอันนี้ครับปลั๊กค่ะปลั๊กให้ซะเร็วเลยขอบคุณจ้ะเสียบครับท้องสั้นเดี๋ยวฟังนะก่อนแบตหมดแบบเนี้ยเขาคงยังไม่เช็คเมลยังไม่เห็นการ์ดที่น้องสันส่งไปแน่ๆเชื่อนะสิพ่อครับมาเหนื่อยกินข้าวกินน้ำเลยก่อนไหมครับเดี๋ยวผมสั่งให้ไอ้นี่ทำไมพูดไม่รู้เรื่องวะก็ฉันจะไปกินข้าวกับลูกสาวฉันจะไม่ให้ไปกินอะไรตอนนี้ไอ้นี่นี่เอางี้ไหมพี่ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วแต่มีหนึ่งวิธีที่ง่ายสุดเดี๋ยวพี่พาพ่อไปก่อนนะมาเดี๋ยวผมลบเมลในแท็บเล็ตให้โอเคเอ้ยเดี๋ยวแล้วแกรู้รหัสแท็บเล็ตพ่อวะไม่น่ายาพี่รู้ข้อมูลอะไรของพ่อเกี่ยวกับวันแต่งงานวันเกิดหรืออะไรก็ได้ที่เป็นตัวเลขอ่ะส่งให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมจัดการให้โอเคน้องซันพ่อกำลังจะเปิดแท็บเล็ตแล้วเอาพ่อครับอะไรวะคือผมไม่ได้สำคัญจะคุยกับพ่อนะครับเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องส่วนตัวนิดนึงครับเชิญพ่อนู้นดีกว่าอะไรอยู่เนี่ยฝากดูของไอ้พ่อด้วยจะคุยเรื่องอะไรสำคัญขนาดไหนคือฉันไปเช็คหุ้นดีกว่าพ่อครับคือเรื่องดาวนะครับดาวทำไมอะไรแกวะเนี่ยไอ้สันจะพูดก็ไม่พูดโคตรเสียเวลาเลยนี่ไปเช็คหุ้นแล้วพ่อครับคือโอ้ยถ้าแกห้ามฉันอีกทีนะเจอดีแน่หรือจะลอง
คุณพ่อครับเมื่อกี้โดนชี้ว่ากัดเจ็บไหมครับผมว่าไปหาหมอดีกว่าฉีดยาสักรอบสะดือกันพิษสุนัขบ้าใช่ค่ะพวกนี้เป็นไรเนี่ยเฮ้ยลบเกกะมาเช็คหุ้นดาวท้องนะครับอะไรนะเดี๋ยวว่าอะไรนะโอ้ยเอาอย่างนั้นเลยเหรอน้องสันมาช่วยฉันว้ากหน่อยว้ายคุณก็ได้ช่วยว้ากคนหวยหนวกหูเป็นอีหยังคือเปิดเพลงดังเทพบ่เก่งจ๋าชะมันซะซองก็ติคนมันอุกอังมันต้องการหาทีระบายเข้าใจป่ะอุกอังอีหยังสร้างคนเถาะข่อยบ่อยากเว้าถึงถ้าคุณวินไม่อยากเว้านะเดี๋ยวพลล่าเล่าให้เองก็ได้อะไรพี่ไปรู้เรื่องอะไรมาก็ตอนที่คุณวินเดินไปหน้าบ้านน่ะบังเอิญดันไปได้ยินพวกบอมพวกหม่ำเขานินทาใช่ไหมล่ะคะพอล่าจะไปห้องน้ำเลยได้ยินพอดีบอกวินเรื่องซ้ำนี่ซ้ำเด็กหน่อยนินทากับเกมบะเขียดติบะคำเขี้ยวจะบ่เคยถือจะบ่หูหรอกไพ่บ่คอยบ่เคยถือฮะเคยถือบ่เคยถือกแล้วเนาะมองเฮ็ดงานเขาเนี่ยเว้าพื้นคอยเกือบสู้มือฮ่าบ่คอยนี่จู่จี้จุกจิกเจ้าระเบียบแล้วพอจะไปทวงงานบ่อยๆนะเว้ยก็ตั้งฉายาให้ฉันว่าเจ๊เอิร์ธเกิดมาจิกไม่ต้องขำเลยฮะเนี่ยแล้วพอคุณชมดาวเรียกฉันเมียบ่อยนะก็หาว่าฉันเนี่ยไปมีอะไรกับคุณชมดาวใช้เต้าไตแล้วคุณเอิร์ธทำยังไงคะเอาเต้าหนีบหน้าพวกมันหรือเปล่าหนีบหน้าพี่นี่แหละฮะใช้เวลาไหมฮะห่วยเอาเป็นสีบอยยังไหเด้อการเฮ็ดงานกับการนิ่นท่าเนี่ยมันเป็นของครูกันเขานิ่นท่าคอยแต่ว่าขันคอยเนี่ยเก็บไม่ใส่ใจไปเอาเรื่องเขาเนี่ยเรื่องก็จะยิ่งบานไปกันใหญ่ถูกไหมบางทีนะเวเวนเราปล่อยผ่านไปทำเป็นไม่ได้ยินเดี๋ยวเขาเหนื่อยเขาก็เลิกเดินทายแต่มันก็ไม่ควรพูดกันลับหลังแบบนี้ไงเก่งกันนักใช่ไหมงั้นก็ทำมันเองไปเลยฉันไม่ทำด้วยแล้วนั่นขึ้นพ่อครับคุณพ่ออย่างเงี้ยแบบนี้สิครับผมใจคอไม่ดีนะครับคุณพ่อโอเคไหมครับโอเคบ้านป้ากันดิ นี่จะทำดาวท้องจริงเหรอจริงครับ ดูสิให้ไปหาทางถ่วงเวลาดันไปหาเรื่องให้เขาฆ่าถ่วงน้ำมันคุ้มไหมโอ้ยแล้วนี่ทิ้งเขารหัสแท็บเล็ตได้หรือยังฮะเลขที่พี่สันให้มาใช้ไม่ได้สักอันเลยครับแต่เดี๋ยวลองสุ่มเลขเรียงเลขเบิ้ลดูอีกทีครับรีบเปล่าคือเหตุการณ์วันนั้นนะครับพ่อคือผมไปกินข้าวนอกบ้านกับดาวอะครับแล้วขากลับอะครับบรรยากาศมันก็ดีมากผมก็เลยจอดรถแวะข้างทางตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสวนผลไม้อะครับเป็นสวนกล้วยด้วยผมกับดาวก็เลยค่อยๆเดินเล่นเข้าไปในสวนครับแล้วพอจะสุดทางมันก็เจอกระท่อมอะครับเกลียบบอกนะแกกับลูกสาวฉันในกระท่อมมันไม่ใช่กระท่อมที่เป็นหลังครับพ่อมันเป็นใบกระท่อมอะครับแล้วทีเนี้ยดาวก็อยากรู้อยากเห็นใช่ไหมครับผมก็พยายามห้ามแล้วแต่ดาวก็เด็ดออกมาเคี้ยวเลยครับเคี้ยวไปสักพักหนึ่งดาวก็เมาแอะเลยครับผมก็เลยตัดสินใจพาดาวกลับมาที่รถครับแกฉวยโอกาสดาวตอนเขาเมาใช่ไหมไม่ใช่ครับคือพอดาวเขาขึ้นรถเนี่ยเขาก็หลับไปเลยแล้วมันมืดมากครับ
ก็เลยตัดสินใจคว่ำแล้วเสียบครับเสียบอะไรเสียบเบลครับพ่อมันต้องปลอดภัยไว้ก่อนไงครับผมก็เลยกลับมาสตาร์ทรถแล้วก็ขับออกไปอะไรแกวะนะแล้วพอขับไปสักพักนึงดาวเขาก็สลึมสลือตื่นขึ้นมาครับเขาก็บอกให้ผมเลี้ยวเข้าโรงแรมแกกำลังจะบอกว่าดาวเป็นคนเริ่มเหรอคือพอเลี้ยวเข้าโรงแรมแล้วดาวเขาก็ไปคลี่ครับแล้วแกทำดาวท้องตอนไหนอ่ะก็ตอนนี้ครับพ่อคือที่บอกว่าท้องเนี่ยคือผมทำดาวท้องเสียครับเรื่องแค่ดาวท้องเสียเนี่ยถึงกับต้องลากฉันมาคุยตรงนี้เสียเวลาว่ะคือพ่อคือมันอย่างนี้ครับคือดาวก็เป็นแก้วตาดวงใจของพ่อไงครับแล้วผมกลัวว่าพ่อจะหาผมดูแลดาวได้ไม่ดีครับเสียเวลาที่สุดแค่ผมโล่งใจแล้วครับพ่อกลับไปเล่นหุ้นได้เลยครับเสียเวลาพี่ป้าโอ้แบตน่าจะมาพอดีเลยไอ้พ่อเอารหัส Wi-Fi มันจะได้เทรดมันก็ดีจดมาให้ครับคิงน้องหลักบอกมาสิว่าเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยครับผมมั่วรหัสเครื่องล็อกเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้แค่จะเป่าปากลุ้นใจทำไมวะก็ที่เป่าปากอ่ะเพราะเซ็งไงพี่โอ้ยอะไรเครื่องล็อกก็ยังดีวะล็อกนานปะหนึ่งวันพอมีเวลาหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีผ่านไปกี่วิแล้วเนี่ยเอาจริงคิดเอาวันตายเป็นตายเข้าเลยอ่ะเซอร์ไพรส์อะไรของแกวะเฮ้ยทำบ้าอะไรวะเนี่ยสุขสันต์วันเกิดครับคุณพ่ออะไรวันเกิดของพ่อปีนี้นะครับผมเตรียมจะซื้อแท็บเล็ตอันใหม่ให้คุณพ่อครับเพราะเห็นคุณพ่อเนี่ยใช้บ่อยเพราะชอบเล่นหุ้นใช่ไหมครับแล้วแกรู้มันเก่าเมื่อคือผมกลัวว่าคุณพ่อเนี่ยจะไม่รับของขวัญที่ผมให้ไงครับกลัวจะไม่ใช้ผมเลยต้องทำลายอันเก่าทิ้งคุณพ่อเนี่ยจะได้ยอมใช้ของผมแต่ไม่ต้องกังวลนะครับรับรองว่าอันใหม่เนี่ยแรงกว่าเร็วกว่ารุ่นใหม่กว่าแล้วเดี๋ยวผมลงโปรแกรมให้เครื่องใหม่เลยนะครับผมแต่ขอรหัสอีเมลรหัสไลน์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปเอามาให้จดครับครับผมจะได้รีเซ็ตให้พร้อมใช้งานเลยครับผมจดแล้วครับได้แล้วครับแล้วจดเลยครับพอดีน้องผมชื่อคิงครับเป็นโปรแกรมเมอร์ด้วยเดี๋ยวเขาจัดการให้แป๊บเดียวครับเก่งครับน้องสันดีดีมาเสียเงินเป็นหมื่นมันจะคุ้มเหรอน้องก็ไม่ค่อยคุ้มครับแต่เสียเงินก็ดีกว่าเสียชีวิตครับเออใช่เลยมากเลยลูกไม่เป็นไรพ่อเดี๋ยวนี้ผมจัดการให้ครับวันนี้ผมวางพี่วินไม่ได้อยู่กับพี่เอิร์ธหรอครับเปล่านะครับพี่วินยังไม่ได้มาที่ประชุมโทรไปก็ไม่รับนี่ลูกค้าก็มาถึงแล้วด้วยครับครับขอบคุณครับว่าไงพี่สวยแล้วว่ะพี่เอิร์ธก็ไม่รู้ว่าพี่วินอยู่ไหนอ่ะหรือว่าพี่วินจะงอนที่ลูกค้าซื้อไอเดียผมไปเมื่อวานนี้ติดต่อวินได้บ่คันติดต่อบ่ได้มูเจ้ากับพี่เซนมาโหลดครับแอมปกติพี่วินเขาพูดภาษาอีสานกับลูกค้าใช่ป่าววะนี่ใช่เอาละวันนี้หมูเฮา
สิมานำเสนอสิ่งที่หมู่เฮากลับไปพัฒนาให้เจ้าได้ฮับฮู้แล้วก็ต้องชมว่าลอยจังฮู้ถ้าพูดไม่ได้ไม่ต้องพยายามหรอกพี่ขันว่าวอีสานบ่ได้อ่ะว่าวไทยก็ได้สิขายยังก็ขายมาครับได้เลยครับแล้วปกติเวลาพี่วินนำเสนอเขาอะไรก่อนวะไอเดียคอนเซ็ปต์ธีมเอาจริงๆตอนนี้เอาอะไรก่อนก็ได้พี่จะไอเดียจะธีมขายก่อนเถอะตอนเนี้ยโอเคได้ครับ เรื่องธีมเรื่องไอเดียนั้นเดี๋ยวเขาอ่านเองก็ได้แต่เขาอยากรู้ขั้นตอนการถ่ายทำมูเจ้าลองว่าวมาให้มันสุดจุดปูดเลยเด้ครับสุดจุดปูดนะครับเดี๋ยวสุดจุดปูดคืออะไรอ่ะพี่สุดจุดปูดไงนี่โอเคครับสุดจุดปูดเดี๋ยวหม่ำผู้ช่วยผู้กำกับจะเป็นคนนำเสนอขั้นตอนการถ่ายทำแบบสุดจุดปูดเลยครับครับผมไม่ถามกันก่อนเลยคุณลูกค้าครับก็คือในการถ่ายทำของเรานะครับเราก็จะมีห้องน้ำหลายจุดเพื่อว่าเวลาลูกค้าอยากพูดตอนไหนก็จะได้วิ่งไปจุดพูดจุดพูดได้เลยครับผมว่าเขาไม่ได้หมายถึงห้องน้ำมั้งพี่โอ้ย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 ทั้งสี่ว่ากันไม่รู้เรื่องดอกเลื่อนไปก่อนไปว่าต้องเลื่อนหรอครับพี่วินผมต้องขอโทษนะครับที่มาซะผมว่าเนี่ยก่อนเฮาเนี่ยสิมาเว้าเรื่องขั้นตอนการถ่ายทำผมอยากสิอธิบายก่อนครับเรื่องตีมงานที่เฮาคิดมาใหม่ครับสิได้ฮู้ว่าแต่ละศาสตร์แต่ละเซตเนี่ยเฮาใส่อีหยังถ่ายทำแน่เดี๋ยวผมเนี่ยสิอธิบายแบบสูดจูดปูดเลยครับจังซี่ล่ะจังซี่ล่ะเอาบอกมาเดี๋ยวจะอธิบายแบบละเอียดชัดเจนทะลุปรุโปร่งสูดจูดปูดอ่ะโอเคครับบอมเดี๋ยวเตรียมทีมงานใหม่ให้ลูกค้าดูด้วยครับเอื้อครับเดี๋ยวเตรียมภาพกราฟิกประกอบด้วยนะครับได้ครับส่วนมันครับเตรียมเบรกดาวแล้วคอยเสริมพี่ด้วยเหมือนครับพี่โอเคเอาแล้วนะครับคอยว่าแม่นเจ้าสิเบี้ยวลูกน้องว่าย่อมไปคุยกับลูกค้าซะอีกเบ้ยดูถูกใครแล้วโอ้โหฉันเนี่ยมืออาชีพพอเว้ยนั่นนะไม่ทิ้งงานเพราะเรื่องลูกน้องนินทาขี้ประติ๋วแบบนี้หรอกแหมใช่เหรอเมื่อคืนยังแอบเห็นนอนกอดหมอนร้องไห้กระซิกกระซิกอยู่เลยโอ้โหร้องไห้อะไรพี่ฮะเดี๋ยวปัดไล่ออกเลยโอ้ยคราวนี้พี่ได้ร้องจริงแน่โอ้ยหยอกเล่นแค่นี้ทำมาขู่นะคะอ้าวแล้วคุณวินหายโกรธพวกนั้นแล้วเหรออืมเอ๊ะหรือเขาแอบมองมาคุณนินเปล่าแล้วทำไมอยู่ๆหายน้อยใจอะคะเออก็แค่คิดได้เป็นยังคือคิดได้ถ้าไม่รู้จะดูอะไรเนี่ยก็ขึ้นไปนอนก็ได้นะคะเธอจะได้ดูการ์ตูนสักทีเฮ้ยอะไรของเธอเนี่ยฮะดึกป่านนี้เมียลงมาดูกระตูนอีกนี่เอาเวลาเนี่ยไปท่องไอ้ชั้นบรรยากาศนั่นดีกว่าไหมฮะคนอย่างเธอเนี่ยท่องได้อยู่แล้วค่ะ นี่งอเปล่าฮะเธอมีเทคนิคค่ะฮะเธอก็แค่จำว่าจ่าสิบโทโพสชวนแก้มเดอะสตาร์ไปกินซุปมิโซะแต่เธอโม้ว่าจะเก็บเงินบินไปดูวงเอ็กโซเทคนิคอะไรเนี่ยฮะพี่วินไม่เก็ตอ่ะต้องไม่เก็ตไงคือเธอจำแค่คำข้างหน้าไงคะอย่างจ่าสิบโทโพสชวนก็คือโทโพสเฟียแก้มเดอะสตาร์ก็คือสตาร์โตสเฟียซุปมิโซะก็คือมีโซสเฟียแต่เทอร์โมก็คือเทอร์โมสเฟียและสุดท้ายว่าจะเก็บเงินบินไปดูวงเอ็กโซก็คือเอ็กโซสเฟียค่ะโอ้โห
่างสรรหาวิธีจำเหลือเกินยิ้มแบบนี้ไม่เบื่อวิทยาศาสตร์แล้วใช่เบื่อค่ะเอ้าแต่พี่เอิร์ธบอกว่าคนเราเนี่ยจะเลือกแต่สิ่งที่ตัวเองชอบไม่ได้หรอกค่ะต้องรู้จักปรับตัวแล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างมีความสุขจะคิดได้ยังไงเนี่ยมันก็เรื่องของฉันเอาเป็นว่าฉันไม่สนใจคำนินทาพวกนั้นหรอกนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคิดแค่ไม่ให้บริษัทมันเจ๊งก็พอมีอะไรเกิดเฮ้ยเดี๋ยวฉันไปคิดงานช่วยลูกน้องก่อนเดี๋ยวมันจะหาว่าหัวหน้าคนนี้เนี่ยกินแรงพวกมันเยี่ยมมากมากเยี่ยมมากโอ้ยก็จะผ่านได้วันนี้โอ้แต่วันนี้โชคดีมากเลยนะพี่ที่พี่วินมาทันอ่ะจริงถ้าไม่งั้นผมว่าลูกค้าคงจะได้แบบหนีกลับก่อนแน่แน่เออว่ะใช่ๆไม่ได้พี่วินก็แย่ละแต่เอาจริงๆอ่ะถึงแม้ว่าพี่วินจะดูเป็นคนที่ดื้อไม่ค่อยฟังไอเดียของใครแต่เขาก็เป็นคนที่ขายงานให้ลูกค้ามั่นใจได้ดีที่สุดใช่ใช่ไหมพี่ถูกต้องแล้วแกรู้ไหมเอื้อตั้งแต่ที่ฉันทำงานกับพี่วินมานะเว้ยพี่วินเขาไม่เคยที่ปล่อยให้ฉันชนกับลูกค้าเองเลยนะเว้ยแล้วเวลาที่ลูกค้าชมอ่ะพี่วินอ่ะก็ไม่เคยรับแต่กลับให้เครดิตน้องๆทุกคนยิ่งเวลาที่งานไหนอ่ะลูกค้าเขาด่าหรือเขาว่าพี่วินไม่เคยโทษพวกเรานะเว้ยแต่พี่วินอ่ะจะเป็นคนรับไว้เองเสมอพี่วินอ่ะถึงจะร้ายอ่ะแต่ก็น่ารักนะเว้ย ผมนี่เจอเจ้านายแห่งซวยจนอยากจะลาออกแต่พวกพี่โชคดีมากๆเลยนะครับที่มีพี่วินเป็นหัวหน้าผมพูดจริงๆเฮ้ยเอื้อแต่ถ้าเกิดอยากออกอย่างที่นู่นแล้วมาที่เนี้ยได้นะเว้ยเดี๋ยวให้พี่วินน่ะไล่พี่บอมออกใช่แล้วเดี๋ยวฉันก็ลาออกไปขายหมูกรอบไปขายหมูกรอบแล้วแกก็มาทำงานที่นี่แทนโอ้ยหมักแล้วปะจิ้มให้ตาแตกจุดสุดปูนเลยครับมาดิมาแล้วครับมาแล้วครับมาเลยทุกคนวันนี้กินให้เต็มที่พี่จัดไม่อั้นครับโอ้โหพี่วินอารมณ์ดีมาจากไหนครับเนี่ยอยู่ดีก็มาจัดปาร์ตี้ก็อารมณ์อยากกินนี่แหละแต่ถ้าใครถามมากเนี่ยก็ไม่ต้องกินใครถามใครถามป่ะใครถามป่ะเปล่าไม่มีเขาเองคนเดียวลงโทษเองก็ได้นั่นแหละได้มากิน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 อาคิงนี่บ้านพี่เองน้องรักวันนี้เต็มที่เลยนะพี่เลี้ยงเองไม่ต้องเกรงใจพี่สันยังมีกระจิตกระใจจะเลี้ยงเหรอพี่โดนค่าแท็บเล็ตไปเกือบ 30,000 เลยนะน้องรักครับน้องก็พูดถูกนะพี่ตึงไปเลยแหละน่าจะตึงไปอีกหลายเดือนแต่ว่าวันนี้โชคดีพี่ชายพี่พาทีมมาเลี้ยงพอดีพี่ชายพี่ก็เหมือนพี่ชายเราเต็มที่เลยไม่ต้องเกรงใจนี่สวัสดีพี่ๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีมาๆๆกินข้าวไอ้เอื้อไอ้คิงนี่รู้จักกันด้วยเหรอโง่ปะเนี่ยไม่รู้จักกันแล้วจะทักกันได้ไงไอ้ติ๋งหน้าจืดนี่ใครมาด่าผมโง่เนี่ยไม่หัวทองนี่ใครมาด่าผมติ๋งเออใจเย็นใจเย็นใจเย็นทั้งคู่แหละไอ้นี่ลูกน้องฉันส่วนเนี่ยก็น้องชายฉันเองไอ้มัมน้องอ่ะเพราะแต่เรารู้จักกันเหรอสรุปเพื่อนที่ออฟฟิศผมอะครับมองตึงๆแบบนี้มีอะไรป่ะไม่มีอะไรครับพี่ผมกับมันไม่ค่อยสนิทกันอ่ะครับวันนี้ว่างเหรอไม่ต้องไปดูตัวเหรอสนใจด้วยเหรอนึกว่าห่วงแค่ทำงานให้กินอย่างเดียวถ้ามึงไม่รู้อะไรอ่ะไม่ต้องพูดเอื้อมาคุยเรื่องก่อนดิ
เอื้อคิงกิดดูตัวตัวคิงกิดเอื้อโห้ยเดี๋ยวถ้าพี่มันไม่รู้เรื่องเลยพวกเราก็ไม่รู้เรื่องไปด้วยเนี่ยแต่สังเกตจากที่สองคนนี้เขาคุยกันอะดูแล้วเหมือนไม่ใช่เพื่อนกันธรรมดาธรรมดานะเห็นป่ะเห็นป่ะจริงเหรอพี่เออดิวะงูป่ะเนี่ยเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปดูแล้วกันว่าเขาคุยอะไรกันนะครับผมด้วยอีกสองคนนี่ขี้เผือกจริงเลยอ่ะถ้าไปแล้วให้มันรู้เรื่องกลับมาแล้วนะได้เลยได้เลยเดี๋ยวมาบอกต้องรู้ก่อนคืนนี้สี่ทุ่มครึ่งนะเว้ยแล้วไปตามมันกลับมาด้วยเดี๋ยวสี่ทุ่มครึ่งพี่ไม่มีอะไรก็แค่กำหนดเวลาเฉยไงจะได้กลับมาปาร์ตี้ต่ออ๋อมากิน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 ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดูที่หน้าแมวจะสัมภาษณ์ครูโยคะเขาดันเป็นคนที่เคยคุยด้วยไม่ได้คิดอะไรแล้วแหละไม่ได้คุยกับเขานานแล้วน้องเชยจ๋านึกออกหรือยังว่าฝันถึงเพลงอะไรนะลูกฮะฝันถึงแฟนเก่าในฝันมันช่างดีเหมือนไม่เคยเก่าและเหมือนว่าเธอยังอยู่ตรงนี้เพราะได้เรื่องต่างๆมากมายในวันนั้นที่ทำคนเดียวก็ฝันฝันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีจะมีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ together เกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไปด้วยกันให้มันสุดๆ